100มิลลิกรัมลดการนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ 70% ส่วนกลุ่มที่ได้รับยา 2,400 มิลลิกรัมลดการนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ 71% และระยะเวลาที่โรคแสดงอาการลดลงจาก14วันเหลือ10วันนอกจากนี้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินยังบอกว่ายาแอนติบอดีค็อกเทลถือเป็นยาตัวแรกที่ใช้รักษาโควิด-19 โดยตรงส่วนยาที่ใช้กันในปัจจุบันเช่นฟาวิพิราเวียไม่ใช่ยารักษาโควิดโดยตรงสำหรับประเทศไทยแอนติบอดีค็อกเทลนำเข้าล็อตแรกแล้วเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกรมควบคุมโรคซึ่งจะมี5หน่วยงานที่สามารถนำเข้าได้คือกรมควบคุมโรคอย.องค์การเภสัชกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสภากาชาติไทยโดยการรักษาจะให้ยานี้ในปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมเป็นยาฉีดผ่านทางเส้นเลือดใช้เวลาให้ยาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นให้สังเกตอาการ2ชั่วโมงผู้ป่วยจึงกลับบ้านได้และมีการติดตามอาการต่อเนื่องประเทศไทยจะเริ่มใช้กับผู้ป่วยที่สถาบันบำราศนราดูรเป็นที่แรกโดยมีราคาตามมาตรฐานการกำหนดราคายาตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดขึ้นกับรายได้ต่อหัวของประชากรประเทศนั้นๆแอนติบอดีค็อกเทลมีการใช้แล้วในหลายประเทศมานานกว่า6เดือนกับผู้ป่วยกว่า 4,805 คนทั้งแถบอเมริกายุโรปหรือในเอเชียอย่างอินเดียและญี่ปุ่นกรณชาติบุตรแสนคมทีมข่าวนิวส์วันรายงานเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ